สวัสดีครับผมสมาร์ทเอ็นจีเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าค่าไฟฟ้า1หน่วยที่เราจ่ายไป 70% เป็นค่าเชื้อเพลิงกฟผ.จึงทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์และจัดซื้อเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่มีราคาเหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้าซึ่งหนึ่งในเชื้อเพลิงที่นำมาใช้คือ LNG หรือ Liquefied Natural Gas คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพจากสถานก๊าซให้กลายเป็นของเหลวเพื่อสะดวกในการขนส่งเมื่อก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเริ่มมีปริมาณลดลงประเทศไทยจึงต้องนำเข้า LNG จากต่างประเทศมากขึ้นเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงการผลิตสำหรับโรงไฟฟ้าของกฟผ.ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าส่งผลให้ราคาไฟฟ้าถูกลงนำเข้า LNG ของกฟผ.จึงถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยและยังเป็นการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าได้ในระยะยาวด้วยครับกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย